Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID LINE อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่NF Theater หรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยอยากจะดูหนังความคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมสมัครได้เลย Netflix Theater สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญสุดจิตตกเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของมายาสาวแก่เรียนที่ทั้งหน้าทั้งตาเอาแต่เรียนไม่สนใจผู้ชายคนไหนเลยเธอมุ่งมั่นที่อยากจะเรียนจบและมีอนาคตที่สดใสจนกระทั่งแม่ต้องมาทักถามมายาว่าเคยเดทกับผู้ชายคนไหนบ้างไหมมายาจะได้บอกชื่อผู้ชายคนหนึ่งไปโดยที่แม่ไม่รู้เลยว่านั่นคือชื่อของคนแต่งหนังสือมายาได้บอกกับแม่ว่าเธอกำลังคบหาอยู่กับชายในฝันและตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าเธอแล้วจากนั้นเธอก็วางสายไปหลังจากนั้นมายาก็ถูกเพื่อนสาวชักชวนไปงานปาร์ตี้ที่บ้านมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างการสนทนาระหว่างเธอกับเพื่อนมายาที่ไม่อยากเสียเวลาทำความรู้จักกับเขาจึงได้เดินหนีไปชายคนนั้นได้เข้ามาขวางหน้ามายาเขาบอกกับเธอว่าเขาแอบชอบเธอมานานมากแล้วมายาเป็นคนที่สวยมากและตรงสเปคเขาแบบสุดๆมายาก็เลยบอกชายคนนั้นว่าคนที่สวยกว่าฉันที่นี่มีตั้งเยอะเชิญนายเลือกตามสบายส่วนฉันจะขอตัวก่อนหลังจากนั้นมายาก็พยายามจะเดินเลี่ยงไปแต่ทว่าชายคนนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขาแนะนำตัวเองกับมายาว่าเขามีชื่อว่าจาเลตเขาบอกกับเธอว่าเขาแอบดูเธอมาตั้งแต่มหาลัยแล้วเขาเคยเห็นเธอเดินอ่านจดหมายอยู่ข้างทางรอยยิ้มของเธอในครั้งนั้นประทับใจเขามากๆแต่เขาก็ไม่กล้าเข้าไปทักเธอจนเธอเดินผ่านไปจนกระทั่งวันนี้ที่เขาได้เจอมายาอีกครั้งจาเรตได้บอกกับมายาว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยให้เธอเดินผ่านเขาไปอีกรอบแต่ทว่ามายานั้นก็ไม่เล่นด้วยง่ายๆเธอทำหน้าเอื้อมระอาใส่จาเรตแล้วบอกว่าไม่อยากคุยด้วยแต่ทว่าจาเรตก็พยายามตือว่าผมแค่ชวนคุณคุยไม่ได้ทำอะไรมายาจึงได้ถามจาเรตว่าแค่คุยอย่างเดียวใช่ไหมแล้วนายถึงจะยอมปล่อยให้ฉันกลับบ้านจาเรตก็เลยบอกว่าสาบานด้วยเกียรติลูกเสือสำรองเลยมายายอมนั่งคุยต่อกับจาเลตอยู่สักพักก่อนที่จาเลตจะบอกกับเธอว่าถ้าเธอมีเวลาให้เขาอีกสักหน่อยเขารับประกันได้เลยว่าเธอจะต้องตกลงเป็นแฟนเขาอย่างแน่นอนแต่ทว่ามายาก็ยืนยันว่าเธอไม่เล่นด้วยก่อนที่เธอจะตีจากจาเลตได้สำเร็จหลังจากนั้นมายาก็เดินทางไปพบอาจารย์คณะเพื่อที่จะขอสมัครเป็นผู้ช่วยอาจารย์แต่ทว่าอาจารย์ก็บอกข่าวร้ายกับมายาว่าที่ว่างทั้ง3ที่ได้เต็มหมดแล้วอาจารย์บอกมายาว่าฉันเสียดายเธอมากแต่เธอมาสมัครช้าเกินไปฉันคงช่วยอะไรไม่ได้หลังจากนั้นมายาที่ผิดหวังก็กลับไปที่ห้องของเธอทันทีที่เธอมาถึงห้องเธอก็ได้พบกับกุหลาบสีเหลืองที่ถูกใครบางคนเอามาเซอร์ไพรส์เธอจนเต็มหน้าห้องจ้าเลยได้ฝากข้อความเสียงหามายาว่านี่ก็ผ่านมา5วันแล้วฉันยังคงเลิกคิดถึงเธอไม่ได้หลังจากนั้นจ้าเลยก็ชักชวนมายาให้ไปดินเนอร์ด้วยกันในคืนนี้จ้าเลยได้บอกกับมายาว่าตลอดระยะเวลา5วันที่ผ่านมาฉันสลัดภาพของเธอออกไปจากหัวของฉันไม่ได้สักทีสงสัยฉันจะตกหลุมรักเธอเข้าให้แล้วมายาที่เพิ่งจะผิดหวังจากการไปสมัครเป็นผู้ช่วยเธอจึงได้ตัดสินใจไปดินเนอร์กับจาเลตจาเลตได้พาตัวมายาไปดินเนอร์สุดหรูก่อนที่จะพาเธอขึ้นไปชมวิวที่หอดูดาวหลังจากนั้นจาเลตก็เอ่ยปากชวนมายาไปที่บ้านของเขาเขาอ้างกับมายาว่าที่นั่นมีเซอร์ไพรส์ต้อนรับมายาอยู่มายาจึงได้หลวมตัวเชื่อคำหวานของจาเลตแล้วเดินทางไปจาเลตได้เริ่มลินไว้กับมายาโดยบอกกับมายาว่าเราจะสร้างคืนที่น่าจดจำไปด้วยกันเมื่อมายาเมาได้ที่จาเลตจึงได้พาตัวเธอไปที่รังรักของเขาจาเลตเริ่มลุกไล่เข้าใส่มายาจนทำให้เธอเคลิบเคลิ้มก่อนที่มายาจะดึงสติตัวเองกลับมาและบอกว่านี่ไม่ถูกต้องมายาได้บอกจาเลตว่าหยุดเธอฉันอยากกลับบ้านแต่ทว่าจาเลตนั้นก็เริ่มใช้กำลังกับมายามันได้บังคับมายาและลงมือย่ำยีเธออย่างป่าเถื่อนซึ่งมายาก็พยายามวิงวอนขอความเมตตาจากจาเลตแต่มันก็จับตัวเธอกดเอาไว้มันได้ด่ามายาว่าเป็นยังไงล่ะอีดำกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ามึงต้องโดนกูแน่ๆเป็นยังไงล่ะตอนนี้ร้องเหมือนชะนีเรียกหาผัวเลยสินะมายาที่ขัดขืนไม่ได้จึงได้แต่ร้องไห้ออกมาก่อนที่เธอจะถูกจาเรตจ้ำยีอยู่แบบนั้นจนกระทั่งถึงตอนเช้าหลายเดือนผ่านไปมายาได้กลายเป็นสาวอมทุกข์ไม่ยอมสูงสิงกับใครอดีตในตอนนั้นได้ตามหลอกหลอนเธอจนทำให้เธอกลายเป็นคนละคนหลังจากที่ไม่ได้งานเป็นผู้ช่วยอาจารย์มายาจึงได้ตัดสินใจทำงานที่ร้านเสื้อผ้าหาเลี้ยงตัวเองมีพนักงานหนุ่มคนหนึ่งแอบชอบมายามานานมากแล้วแต่เขาก็ไม่กล้าทักเธอทุกครั้งที่เขาพยายามจะชวนมายาพูดคุยเธอก็จะบอกแต่ว่าเธอไม่ว่างเธอกำลังทำงานอยู่เรียกได้ว่ามายาเป็นคนปิดกั้นตัวเองทุกทางตกกลางคืนทุกครั้งที่มายาคิดมาก
ธอก็มักจะใช้เหล้าเข้าช่วยเพื่อทำให้ตัวเองเมาหลับไปคืนนี้มีดีเจหนุ่มนั่งกายกำยำเข้ามาชวนเธอพูดคุยในตอนนั้นมายาเมามากจะได้อ่อหอมไปกับเขาด้วยเธอได้เล่าเรื่องราวความขมขื่นทุกอย่างให้เขาฟังก่อนที่จะติดสอยห้อยตามเขากลับมาที่บ้านโดยที่ไม่รู้ตัวทันทีที่มายาสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาเธอก็ต้องพบว่าตัวเองนั่นอยู่ในบ้านของดีเจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอพยายามสำรวจร่างกายว่าเธอถูกกระทำย่ำยีอะไรหรือเปล่าก่อนที่เธอจะถามผู้หญิงที่อยู่ข้างๆว่าฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงผู้หญิงคนนั้นจะได้บอกมายาว่าฉันเจอเธออยู่ที่นี่สักพักแล้วดูเหมือนเธอจะเมาหนักมากฉันก็เลยไม่กล้าจะปลุกให้ตื่นผู้หญิงคนนั้นได้บอกกับมายาว่าที่นี่คือบ้านของเอเดียนไม่ต้องกลัวนะเอเดียนเป็นคนดีเขาจะคอยปกป้องอันตรายให้กับคนแบบเธอนี่แหละหญิงสาวแปลกหน้าได้บอกกับมายาว่าเอเดียนอยู่ในห้องนั้นก่อนที่เธอจะแนะนำให้มายาลองเข้าไปคุยกับเขาดูในตอนนี้มายาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเธอเข้มแข็งขึ้นและกล้าหาญและตั้งใจจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายให้ได้มายาได้เดินเข้าไปคุยกับเอเดียนว่าคุณจะช่วยฉันให้พ้นทุกข์จริงๆใช่ไหมเอเดียนจึงได้ชักชวนมายาให้ไปออกบูธดีเจกับเขาในคืนนี้มายาได้เริ่มหลงไหลไปกับแสงสีและด้านมืดที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเอเดียนได้บอกกับมายาว่าเธอจะต้องเรียนรู้ทุกอย่างเธอจึงจะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีหลังจากนั้นมายาก็พิยาเข้าไปจนโลกหมุนเธอใช้ชีวิตอย่างสุดเหวี่ยงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมายาได้สติกลับคืนมาในตอนเช้าเธออยู่ในสภาพห้องที่เละเทะและเต็มไปด้วยคนเมามายาได้เดินเข้ามาส่องกระจกและถามตัวเองว่าชีวิตแบบนี้ใช่ไหมที่เธอต้องการหลังจากนั้นมายาก็ปรับเปลี่ยนตัวเองสมัยเธอไปเที่ยวที่ไนท์คลับทุกคืนและจูบทักทายกับพนักงานอย่างเป็นกันเองมายาได้ทดลองใช้ชีวิตอย่างสุดขั้วและมั่วทั้งหญิงทั้งชายหลังจากนั้นตอนเช้าเธอก็กลับมาทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นภาพที่ตัดมาที่จาเลตที่กำลังสนุกสนานกับการล่าแต้มจากพวกสาวๆเขายังเรียนไม่จบเพราะยังสนุกอยู่กับการล่าแต้มอาจารย์ได้เข้ามาแนะนำจาเลตเกี่ยวกับผู้ช่วยคนใหม่ของเขาซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้วและกำลังเรียนต่อปริญญาโททันทีที่จาเลตได้เห็นหน้าเธอเขาก็จำได้ทันทีว่านั่นคือมายาทำให้ความรู้สึกเก่าๆของทั้งคู่หวนกลับคืนมาอีกครั้งในตอนนี้จาเลตต้องซ้อมรักบี้อย่างหนักเพราะกำลังจะมีการจัดงานแข่งกีฬารักบี้ระหว่างมหาลัยภายในกลุ่มนักกีฬารักบี้ด้วยกันจาเลตมักจะถูกดูถูกว่าเขาตัวเล็กเกินไปและไม่เหมาะกับกีฬารักบี้เขามักจะถูกเพื่อนร่วมทีมบูลลี่และถูกแกล้งอยู่เป็นประจำทำให้จาเลตนั้นกลายเป็นคนที่เกลียดคนร่างกายกำยำไปโดยปริยายเขาสาปแช่งพวกมันและบอกว่าพวกมันมีดีแต่ร่างกายไม่มีสมองและทุกครั้งที่จาเลตถูกกลั่นแกล้งเขาก็จะหาที่ระบายความเครียดของเขาซึ่งนั่นก็คือพวกสาวๆที่เขาหมายตาเอาไว้จาเลตที่ใช้วิธีการเดียวกันแบบที่เขาเคยทำกับมายาซึ่งนั่นก็คือการตามตื้อสาวๆจนพวกเธอยอมเดทด้วยหลังจากนั้นก็ลงมือย่ำยีพวกเธอและขู่ว่าถ้าพวกเธอเหล่านั้นเอาเรื่องนี้ไปเปิดเผยกับใครจาเลตก็จะเอาเรื่องที่เธอเคยเสียตัวให้เขาไปประจานในมหาลัยและทำให้อนาคตของสาวๆพวกนั้นดับวูบลงทันทีในวันสอบก่อนจบภาคเรียนมายาที่เป็นครูผู้ช่วยจับได้ว่าจาเลตแอบโกงข้อสอบมายาจะได้บอกจาเลตว่าเธอจะเอาเรื่องนี้ไปบอกผอ.จาเลตจะได้ปากมาใส่มายาว่าเธอคิดถึงฉันก็บอกมาเถอะซึ่งถ้าเธอบอกเรื่องของฉันฉันก็จะบอกเรื่องของเธอเหมือนกันเอาเป็นว่าเรามานัดเจอกันอีกสักครั้งดีไหมเพื่อสานสัมพันธ์ฉันยังจำคืนนั้นได้ดีและตอนนี้เธอก็ยังน่ารักไม่เปลี่ยนมายาจะได้ทำการนัดจาเลตมาที่ห้องของเธอเธออยู่ในชุดสุดเซ็กซี่เพื่อรอคอยการมาถึงของจาเลตทันทีที่จาเลตได้เห็นมายาเขาก็ตะลึงในความเซ็กซี่ของเธอเธอดูเปลี่ยนไปมากหลังจากที่เขาเคยเห็นเธอเมื่อครั้งก่อนมายาได้เริ่มลิ้นไว้ให้จาเลตเหมือนเป็นออเดิร์ฟหลังจากนั้นจาเลตก็เริ่มคุยโมโออวดว่าการแข่งครั้งที่แล้วเขาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยทำแต้มได้ตั้งหลายแต้มมายาจึงทำท่าจิบไว้แล้วบอกจาเลตว่านายจะต้องเลิกโกหกตอแหลได้แล้วถึงแม้ว่าวันนั้นฉันจะไม่ได้นั่งดูเกมแต่ไม่มีสักวันหนึ่งที่ฉันจะไม่ตามสืบเกี่ยวกับเรื่องนายในเกมนั้นนายทำแต้มไม่ได้สักแต้มเพราะนายไม่ได้ลงแข่งด้วยซ้ำจาเลตที่ได้ยินแบบนั้นก็น่าเสียและถามมายาว่าเธอจำผิดเกมหรือเปล่าเกมล่าสุดจะได้ลงแข่งนะมายาจะได้บอกจาเลตว่าก็แล้วแต่เธอจะคิดอะไรที่เธอคิดว่าดีเธอก็พูดออกมาได้เลยสำหรับฉันแล้วแค่นายมาที่นี่มันก็ดีมากพอแล้วมันมีความหมายสำหรับชีวิตของฉันมากจริงๆจาเลตจาเลตที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกมายาว่าเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะจัดให้แจ่มแจ่มเพื่อแลกกับการที่มายาจะต้องไม่เอาเรื่องโกงข้อสอบไปบอกผอ.มายาจะได้บอกจาเลตว่างั้นก็มาเริ่มกันเลยมายาได้บอกให้จาเลตถอดเสื้อผ้าออกซะจาเลตจึงได้จัดการถอดเสื้อผ้าจนเหลือแค่กางเกงในตัวเดียวมายาจะได้ถามจาเลตว่าเป็นคนขี้อายเหรอครั้งล่าสุดที่ฉันเจอนายนั้นไม่ใช่คนแบบนี้นี่นาจาเลตที่ได้ยินแบบนั้นจะได้จัดการถอดหมดจนล่อนจ้อนหลังจากนั้นมายาก็ลูบไล่ไปตามร่างกายของจาเลตจนไอ้ดูของจาเลตเริ่มผงาดง้ำคำฟ้ามายาได้บอกกับจาเลตว่ามาทำให้คืนนี้เป็นคืนที่น่าจดจำกันเถอะหลังจากนั้นมายาก็เอาผ้ามาปูตาจาเลตและพาตัวเขาไปที่ห้องนอนจาเลตที่ถูกกระทำแบบนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นและเสียวซ่าน
หลังจากนั้นมายาก็ผลักตัวจาเร็ดล้มลงบนเตียงเธอลูบไล้ไปตามร่างกายของเขาและบอกจาเร็ดว่าตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาฉันลืมร่างกายของนายไม่ได้เลยฉันยังจำคืนนั้นได้ดีในคืนที่นายกระทำกับฉันอย่างรุนแรงหลังจากนั้นมายาก็จัดการล็อกมือล็อกเท้าของจาเร็ดเอาไว้กับเตียงมายาได้บอกกับจาเร็ดว่าคืนนี้ขอฉันทำรุนแรงบ้างนะหลังจากนั้นมายาก็ได้ไปหยิบอะไรบางอย่างออกมาจาเร็ดที่ถูกทิ้งเอาไว้จึงได้พยายามตะโกนเรียกมายาก่อนที่มายาจะเดินกลับมาและตบหน้าของมันมายาได้บอกจาเร็ดว่าหยุดร้องเรียกชื่อฉันอย่างกะลิงบาบูนได้แล้วเธอขึ้นเสียงใส่จาเร็ดว่าหุบปากซะถ้าเป็นอย่างนั้นแกโดนตัดลิ้นแน่ฉันจะไม่ทำอะไรเธอทั้งนั้นฉันจะชวนเธอคุยอย่างเดียวขอสาบานด้วยเกียรติของลูกเสือสำรองเลยแกจำได้ไหมจาเร็ดว่าวันนั้นแกพูดกับฉันแบบนี้หลังจากนั้นมายาก็ขึ้นข้อมตัวจาเร็ดก่อนที่เธอจะละเลงสีใส่จาเร็ดเพื่อระบายความอัดอั้นตันใจแกพูดหวานใส่ฉันชักแม่น้ำทั้ง5ทำให้ฉันเห็นว่าแกเป็นคนดีเป็นคนที่โรแมนติกแกชวนฉันไปร้านอาหารดีๆแล้วเลี้ยงอาหารสุดหรูจนทำให้ฉันรู้สึกประหม่าและเป็นหนี้บุญคุณจนฉันไม่กล้าปฏิเสธแกในตอนนั้นแกตลกมากพูดคุยกับฉันดีๆจนฉันเคอะเคิร์มและตั้งใจจริงจังด้วยแต่สุดท้ายแล้วแกกลับหลอกฉันไปย่ำยีจ้าแหละที่ได้ยินแบบนั้นจะได้ปลอบใจมายาว่าผมเข้าใจทุกอย่างแล้วนับแต่นี้ต่อไปผมจะอยู่กับคุณมายาที่ยังคงได้ยินคำหวั่นออกมาจากปากของจ้าเล็ดเหมือนกับว่ามันไม่ได้รู้สึกสำนึกเลยแม้แต่น้อยเธอจึงได้จัดการเอาผ้าอุดปากมันแล้วใช้แท่งหันษากระหน่ำทะลวงรูทวีของจาเล็ดทำให้จาเล็ดนั้นถึงกับร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดมายาตะโกนใส่หน้ามันว่าแกชอบไหมแบบนี้ต้องการให้ฉันเพิ่มแรงอีกไหมจาเล็ดควนคางอยู่ในลำคอเพราะถูกผ้าอุดปากเอาไว้มันพยายามดิ้นรนขัดขืนอย่างสุดชีวิตก่อนที่มายาจะหยุดทำไปดื้อจาเล็ดคิดในใจว่านรกของมันคงจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนที่ชายร่างกำยำจะปรากฏตัวออกมาเอเดียได้เดินเข้ามาจับเอวของจาเล็ดยกลอยขึ้นหลังจากนั้นเขาก็จัดการยัดป้งข้าวหลามเข้าใส่จาเล็ดจนทำให้จาเล็ดนั้นถึงกับตาค้างร้องไม่เป็นภาษาเอเดียได้กดจาเล็ดลงที่เตียงและเพิ่มความรุนแรงเขาด่าจาเล็ดเหมือนที่จาเล็ดเคยด่ามายาเอเดียถามจาเล็ดว่าต้องการแรงกว่านี้อีกไหมจากที่เคยแต่ลุกไล่ย่ำยีใส่เขาวันนี้จาเล็ดได้รู้ซึ้งแล้วว่าการที่ถูกคนที่แข็งแรงกว่าย่ำยีโดยที่ตัวเองนั้นไม่สามารถขัดขืนได้มันเป็นยังไงเอเดียนได้บอกมายาว่าช่วยเปิดผ้าผูกตามันให้ทีเขาอยากให้จาเล็ดจดจำภาพที่งดงามนี้เอาไว้จาเล็ดที่ถูกเอเดียนกระทำย่ำยีอยู่แบบนั้นเขาหวาดกลัวและเจ็บปวดจนถึงขนาดหลั่งน้ำตาออกมาเอเดียนได้เห็นน้ำตาของจาเล็ดจึงได้ถามมันว่านายต้องการให้ฉันหยุดแค่นี้หรือเปล่าจาเล็ดจึงได้รีบพยักหน้ารับทันทีเอเดียนที่ได้เห็นแบบนั้นจึงได้หัวเราะออกมาก่อนที่เขาจะเพิ่มแรงกระแทกเข้าไปอีกเอเดียนนั้นลงมือย่ำยีจาเล็ดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งมันตาลอยและตกอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างไปจากเดือดที่มันเคยกระทำเอเดียนได้หันไปถามมายาว่าเธอรู้สึกยังไงมายาหันมามองหน้าเอเดียนด้วยน้ำตาที่ไหลอาบแก้มเธอไม่พูดอะไรและปล่อยให้เอเดียนจัดการกับจาเล็ดจนฟ้าสางสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจของมายาตอนนี้ได้รับการชดใช้แล้วและแม้แต่จาเล็ดเองก็คงต้องจำคืนนี้ไปจนตายก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับอื้อหือไม่บอกก็รู้นะครับว่าตอนจบของเรื่องนี้มันสุดยอดขนาดไหนเป็นการแก้แค้นที่ต้องเรียกได้ว่าไม่ตายก็เหมือนตายการที่จาเล็ดกระทำย่ำยีต่อผู้หญิงมานักต่อนักจนกระทั่งมันย่ำใจว่ามันแข็งแรงกว่าแล้วจะไม่มีผู้หญิงคนไหนมาทำอะไรมันได้แต่กับคนที่ใช้สมองอย่างมายาเธอแผ่วพาวมากกว่านั้นมายานั้นไม่อยากติดคุกเพราะแก้แค้นใครและก็อยากให้คนเร็วๆอย่างจาเล็ดได้รับบทเรียนสักบ้างเธอจึงได้ร่วมมือกับชายล่ำบึกอย่างพี่อาเดรียนล่อลวงจาเล็ดมาที่บ้านแล้วจัดการเซ็ตย่อมันซะต้องเรียกได้ว่าเป็นการแก้แค้นที่เจ็บปวดลึกแบบลึกมากๆซึ่งหากใครนะครับที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้เวอร์ชันอันคัทคุณก็จะต้องพบว่าตัวหนังไม่ได้มีการเซ็นเซอร์อะไรทั้งนั้นเรียกได้ว่ามากันเป็นพวงมะขามเปียกกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าตัวหนังจะมีวิธีการดำเนินเรื่องที่ไม่ซับซ้อนอะไรแต่ลำพังแค่ดูฉากล้างแค้นจาเล็ดฉากเดียวผมก็ต้องยอมรับว่ามันคุ้มจะยิ่งกว่าคุ้มก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่อง Death Sense ซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ description ภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนบันเทิงหนังสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ